สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อยูโดทันทัศน์นะครับผมรับบัตรเชิญได้เลยครับผมรับบทเป็นคุณหมอภาคภูมิครับผมสวัสดีครับฟลุ๊กณัฐครับรับบทเป็นเทวดากรีกหมอก็มาแหมวันไม่วันแรกอะเนาะก็จะงงๆมึนๆกันนิดนึงว่าเราเล่นเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างคะวันนี้เข้าซีนแรกด้วยกันละดีครับเข้าได้เข้าเข็มได้ค่อนข้างดีทำไมมันดูกำกวมยังไงก็ไม่ใช่หมายถึงว่าการเข้าคู่กันอะไรอย่างนี้มันก็โอเคมีมันดีโอเคเข้าจังหวะมันได้จังหวะแบบว่าคอมเมดี้จังหวะจิ้นเคมีอย่างเงี้ยพอได้อยู่ครับไม่รู้นะเรารู้สึกว่าเราเล่นแล้วโอเคนะแต่ไม่รู้ว่าหลังมอนิเตอร์เขาจะว่ายังไงเหมือนกันใช่ได้ยินเสียงกิ้วก้าวเขาด่าหรือเปล่าครับผมก็ดีครับดีใส่ชุดนี้ครั้งแรกคิดเป็นยังไงบ้างรู้สึกตอนแรกไม่คิดว่าในเรื่องนี้จะได้ใส่ชุดเขาเรียกว่าชุดอะไรนี่เขาเรียกว่าชุดอะไรนะสครับที่ร้องเพลงใช่ครับนั่นแหละครับผมหรือว่าจะได้ใส่เสื้อสครับเป็นหมออะไรเงี้ยครับแต่ก็ดีใจครับได้ใส่ชุดหมอก็รู้สึกมีพลังเป็นหมอขึ้นมามีพลังด้วยอ่ะดูขลังครับวันนี้ครับผมใส่เสื้อกาวทั้งวันเลยครับแล้วคือด้วยสภาพอากาศเราก็ประมาณสัก 18-19 องศาเซลเซียสเนาะเราก็เย็นสบายไม่ได้มีอะไรเนาะดูจากบวกบวกไม่ 18-19 องศาจะ50องศาครับผมบวกกันไปอีกก็คือด้วยความที่จริงๆโลเคชั่นในซีเนี่ยจริงๆมันเป็นโรงพยาบาลครับแต่ว่าเราจะมาถ่ายในแบบในสวนนั่งคุยกันในสวนกุ๊กกิ๊กให้มันมีความแบบโรแมนติกเบาๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ต้องเราเป็นนักแสดงเนาะเราก็ต้องอดทนทำงานตรากอันนี้ไม่ได้บ่นใช่ไหมไม่ได้บ่นใจเย็นนะพี่เราชอบเรารักการทำงานเราสุขกับการออกมาเจอสิ่งพวกนี้มันดีมันเลือดเราเรียกว่าเราสั่งเคาะแสงอะไรเงี้ยครับผมเรามาออกมารับวิตามินดีอะไรเงี้ยก็ดีสนุกดีครับสนุกดีแต่ถึงมันจะอากาศอาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่ว่าก็อย่างน้อยก็ฝนไม่ตกซึ่งดีครับซึ่งดีเราสามารถถ่ายทำได้โอเคครับผมสองคนเข้าคู่กันไม่มีอุปสรรคใดๆเลยมีเรื่องบทอย่าไปบอกเขาสิต่างคือพูดผิดคนละเทคสองเทคนิดหน่อยนิดๆหน่อยๆครับไม่มีอะไรมากแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นวันแรกที่มันถ่ายจริงเนาะมันก็จะมีความแบบอาจจะยังต้องปรับจูนิดนึงให้มันเข้าคาแรคเตอร์มากกว่านี้อะไรเงี้ยครับนิดนึงครับครับใช่ก็ตื่นเต้นแหละฟุกก็แรกๆอย่างเป็นซีนแรกด้วยอะไรเงี้ยพอเข้ากับพี่ยูโดก็จะแบบลืมอะไรอย่างงี้คือโชคดีไม่แต่ชื่อโชคดีที่ว่าวันนี้ผมอ่ะ2 3ซีนแรกอ่ะผมคือถ่ายประกอบแล้วไงถ่ายกับนิ้งเป็นที่เป็นพยาบาลเป็นหมอด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบเราชินกับการถ่ายวันนี้แล้วแต่คือน้องเขาเพิ่งมาแบบถ่ายกับผมอ่ะคือเป็นซีนแรกเลยของเรื่องนี้ก็จะมีความแบบกดดันนิดนึงแล้วก็จะมีความแบบเค้าเรียกนะมันเป็นซีนแบบค่อนข้างมีดราม่ามีดราม่านิดนึงมีกุ๊กกิ๊กนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องแบบหลายอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวก็น่าจะเลิกเขินเลิกอายแล้วใช่มั้ยคะอุ๊ยเค้าเลิกตั้งนานแล้วครับเอ้ยอะไรเขินอยู่เพราะว่าเขินพี่ยูโดตลอดแหละโอ้เห็นหน้าพี่ยูโดแล้วปุ๊บก็แบบไม่ได้เขาสู้ตลอดนะเขาสู้ผมตลอดนะเขามีขยิบตากัดปากใส่ผมเหมือนกันนะเขาสู้มาเราก็ต้องสู้กลับสินเสมอกันประมาณนั้นครับแสดงว่าเป็นคนชนะที่ยอมเสมอยอมปัดกันครับวันนี้นอกจากอากาศที่แบบว่าเป็นใจแล้วนะครับยังอื่นอะไรเป็นยังไงบ้างทีมงานเป็นใจครับทีมงานช่วยเหลือกันทุกช่วยเหลือกันทุกอย่างครับผมจริงคือเรามาทำงานวันนี้ด้วยความแบบเต็มที่แหละด้วยความที่แบบเราอยากจะถ่ายอยากจะแบบทำงานนะเนาะแล้วก็มันใช่มันเลยทำให้ทุกอย่างบรรยากาศถึงมันจะมีอุปสรรคแต่ว่ามันก็ผ่านพ้นไปแล้วก็แบบดีแหละครับใช่ครับก็เต็มที่มากๆใช่ใช่เตรียมรอดูเลยไหมเตรียมรอดูครับเพราะว่าเปิดกล้องก็เตรียมรอแล้วแค่ถ่ายซีนแรกก็เตรียมรอดูแล้วไม่บอกให้เตรียมรอดูไลฟ์สดของวากะครับวันนี้ไลฟ์ทั้งวันเขามีไลฟ์ทั้งวันครับใช่คือไม่รู้เป็นผู้จัดหรือว่าเป็นคนทำแบบข้างหลังพี่อาร์งงมากงงไปหมดฝากให้แฟนๆติดตามดีกว่าค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีเก็บเบื้องหลังคุกรีครับก็ฝากด้วยนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เราเปิดกล้องครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเบื้องหลังกรุบกริบให้เห็นความน่ารักของทุกตัวละครในวันนี้ครับผมก็ทางวากะนะครับก็ติดตามได้ทางวากะ
ครับผมก็ฝากแหละเนาะละครเอ้ยซีรีส์เอ้ยถูกแล้ว Make a Wish ภารกิจนายเทวดานะก็ฝากด้วยเพราะว่าพวกเราเนี่ยทุกคนตั้งใจทำงานแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีแล้วเราก็หวังว่าคนดูเนี่ยจะชอบในซีรีส์เรื่องนี้ชอบในพวกเราแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับก่อนจะจากกันครับน้องฟุ๊กในชุดเนี่ยคือน่ารักเอาจริงเขาเหมาะจริงๆเขาน่ารักนะเอาที่คือผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะตอนฟิตติ้งก็ไม่มีเราก็แบบเมื่อกี้ตอนที่ผมเดินเข้ามาผมก็ตกใจเหมือนกันเอ้ยเขาดูมีมาตรในการเป็นหมอนะเพราะว่าเราเห็นวันนี้ปุ๊บแล้วเราก็นึกไปถึงวันที่เราผมที่เราเพิ่งไปเวิร์กช็อปกันมาล่าสุดแล้วเขาก็มีแบบเหมือนใส่สเตตแล้วก็แบบทำCPR เนาะก็รู้สึกว่าเขามีมาตรอยู่ถ้าผู้จัดเรื่องไหนก็สามารถเอาเขาเป็นคุณหมอได้นะครับอันนี้ก็ไปเล่นด้วยกันได้อยู่ไม่ธรรมดาอยู่กลายเป็นคุณหมอที่เป็นแฟชั่นกว่าเทวดาแล้วว่าตอนนี้แต่เฮ้ยแต่มาดเขาได้พี่ดูเขามาดเขาได้ครับวันนี้ก็เข้าแล้วก็น่ารักเกินเมื่อกี้คุณจะพูดอะไรเมื่อกี้คุณจะพูดน่ารักอยู่ก็รอผมอยากฟังแบบว่าอินเนอร์ความคิดแรกที่มันจริงๆแวบเข้ามาในหัวเมื่อกี้บอกว่าเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยเราเป็นเทวดากิจมันยังแบบเห็นแล้วยังเขินเลยอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็จริงแล้วครับผมยืนเฝ้าเลยอ่ะยืนเฝ้าไม่ไปไหนคือถ้าเข้ามาร่วมเฟรมได้คือเข้ามาแล้วนะเมื่อกี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ